คุณคิดยังไงกับค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยมันพอกินพอใช้กับชีวิตเราไหมหรือในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่เคยพอถ้าจะให้พูดละก็ค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้เป็นแค่ค่าแรงต่ำสุดที่นายจ้างจ่ายกับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นแต่ค่าแรงขั้นต่ำยังเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานในประเทศและเป็นหลักประกันรายได้ยิ่งเราอยู่ในยุคของทุนนิยมที่เงินเป็นตัวกลางหลักในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งเราไม่สามารถเอาพริกเอาเกลือไล่เข้ากินได้เหมือนกับสมัยก่อนค่าแรงขั้นต่ำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพูดถึงนับเป็นเวลาหลายสิบปีที่คนไทยต้องเผชิญหน้ากับความคาดหวังต่อนโยบายขายฝันว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ลองย้อนมาดูกันในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประเทศไทยมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2555มีการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยจากเดิมอยู่ที่ระหว่าง159บาทถึง221บาทต่อวันขึ้นมาเป็น300บาทต่อวันในวันที่1มกราคม2556ช่วงของรัฐบาลประยุทธ์ปี57ถึงปี66ค่าแรงขั้นต่ำของไทยชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดแถมยังไม่ใช้อัตราเดียวกันทั้งประเทศโดยขึ้นจาก300บาทต่อวันมาที่313บาทต่อวันถึง336บาทต่อวันขึ้นมาสูงสุดเพียง36บาทหรือคิดเป็นเพียง 12% เท่านั้นจนมาถึงปัจจุบันการเข้ามาบริหารของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินโดยการนำของพรรคเพื่อไทยได้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำมาแล้ว2ครั้งโดยครั้งแรกคือเมื่อวันที่1มกราคม2567ได้มีการปรับเพิ่มเป็น330บาทถึง370บาทต่อวันตามกลุ่มจังหวัดและครั้งล่าสุดนี้เองมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทเฉพาะธุรกิจโรงแรม4ดาวขึ้นไปนำร่องใน10พื้นที่เริ่ม13เมษายน2567จากความคาดหวังปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาททั่วประเทศและตามที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น600บาทภายในปี2570นั้นจะเป็นไปได้จริงหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกับประเทศรอบข้างของเราอย่างเกาหลีใต้ที่มีเส้นทางการพัฒนาคล้ายกับไทยหลายด้านเช่นได้รับเงินอัดฉีดจากสหรัฐอเมริกามหาศาลเป็นฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกมีการเมืองเผด็จการทหารมาก่อนเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งพร้อมๆกับไทยมากกว่านั้นยังเคยเป็นประเทศที่ยากจนกว่าด้วยซ้ำแต่ทำไมตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำของไทยกับเกาหลีใต้ถึงต่างกันอย่างลิบลับจากสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำของไทยและเกาหลีใต้ตลอดระยะเวลา11ปีตั้งแต่พ.ศ. 2554ถึงพ.ศ. 2565ประเทศไทยเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำได้สูงสุดถึง 40% ในปี2555นับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับเกาหลีใต้ที่เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำได้สูงสุดเพียง 23% ในปี2560ถ้าเทียบกันแบบนี้แล้วอาจดูเหมือนว่าประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำได้มากกว่าแต่ถ้ามองดูในภาพรวมแล้วการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าแรงขั้นต่ำในไทยกลับหยุดนิ่งอยู่ที่300บาทมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555จนถึงปีพ.ศ. 2559ในทางกลับกันถึงแม้เกาหลีใต้จะไม่มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงกระโดดแบบไทยแต่ค่าแรงกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา11ปีจนปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำของเกาหลีใต้อยู่ที่ 2,130 บาทในขณะที่ไทยยังคงเดินทางเข้าสู่400บาทในปี2567พูดมาขนาดนี้แล้วทุกคนคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะว่าประเทศที่เริ่มต้นคล้ายๆกันทำไมเกาหลีใต้ถึงพัฒนาแซงหน้าไทยแทบทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ